การขับขี่รถยนต์บนถนนที่มีแสงสว่างน้อยทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติการติดตั้งไฟ LED Spotlight จะช่วยให้การมองเห็นเส้นทางได้มากขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแต่ความสว่างที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางอย่างมากเช่นกันสุกัญญาเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องซื้อรถกระบะคันใหม่เธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าขณะกำลังเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งแสงไฟที่มีความสว่างสูงจากรถที่วิ่งสวนทางมาเข้าตาทำให้รถเสียหลักเกิดอุบัติเหตุเธอบาดเจ็บเล็กน้อยแต่รถกระบะคันเก่าของเธอเสียหายใช้การไม่ได้จะทำให้เราเหมือนกับคนตาบอดหน้ามืดไปพักเที่ยวนึงเลยอ่ะคือเหมือนกับว่าเวลาแบบเหมือนเราที่ว่าอะไรมันเข้าแบบพุ่งเข้ามาแบบพุ่งเดียวเราจะเหมือนกับคนที่ว่ามองอะไรไม่เห็นมันจะเป็นแค่เที่ยวนาทีเดียวมันยืดศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.วิทยาสินปีดาโชติสุทธิจักษุแพทย์อธิบายว่าโดยปกติม่านตาของคนจะขยายเมื่ออยู่ในที่มืดและหดตัวเมื่ออยู่ในที่สว่างกรณีมีแสงไฟส่องผ่านตาม่านตาจะปรับขยายตามความต้องการของดวงตาผู้ที่ถูกแสงไฟกระทบจะเกิดอาการตาพร่ามัวเพียงเสี้ยววินาทีก็จะกลับคืนสู่ปกติตอนที่เข้ามาแซงขึ้นมาโดยที่ตัวเองก็ตกใจเพราะความจริงเนี่ยไฟเขาสูงมันสูงมาไกลแล้วไม่ใช่เพิ่งมาพอเจอหน้าแล้วเปิดไฟสูงถูกต้องมาตามหลักซึ่งเราก็ประสบกับตัวเราเองนอกจากว่าขาคันนี้วิ่งมาถึงมันเปิดไฟสูงขึ้นมาเพื่อมันจะแซงแล้วระหว่างเราอยู่ตรงนั้นมันก็ตกใจขึ้นมาก็อาจจะหักหลบโคมไฟ LED Spotlight เป็นอุปกรณ์ให้ความสว่างสูงมีความแข็งแรงทนทานอายุการทำงานสูงกว่าไฟสปอตไลท์แบบเก่าเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ LED Spotlight บอกเพิ่มเติมว่าโคมไฟ LED Spotlight ที่สำหรับติดตั้งกับยานพาหนะจะช่วยเพิ่มแสงสว่างและความปลอดภัยในการเดินทางได้มากขึ้นแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วแต่คุณธรรมของแต่ละบุคคลทุกอย่างเป็นดาบสองคมนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียไฟนี่ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแน่นอนมันคงไม่ได้ดีซะอย่างเดียวบางครั้งอาจจะเป็นทำร้ายคนอื่นได้ถ้าเราใช้ผิดประเภทขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าครับพันตำรวจโทสรรเสริญกีอารีพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษกล่าวว่าการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องกวดขันวินัยจราจรกับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดโดยเคร่งครัดแนะนำผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรการติดตั้งอุปกรณ์นำทางเพิ่มเติมควรนำรถไปตรวจสภาพให้ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดถ้าเปิดไฟแล้วไปกระทบกับการขับขี่ของผู้อื่นและทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางกฎหมายอาญาเนี่ยถ้าเกิดความผิดถึงได้รับผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา300ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สุกัญญาต้องปรับการเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเป็นเวลากลางวันและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเสถียรแสงขำรายงาน